คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมค่ะคนร้ายฆ่ามัดมือไพร่หลังศพชายหญิงในพื้นที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ที่นำหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว1รายค่ะใช่ครับโดยผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับนะครับชื่อว่านายบังนะครับอายุประมาณสัก20ถึง25ปีผู้ต้องหาก็มีอาชีพเก็บของเก่านะครับเช่นเดียวกับผู้ตายทั้ง2คนนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ทางตำรวจนำไปขอศาลออกหมายจับนะครับคือคาดว่าคนร้ายนั้นนะครับก็พอไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่คือคนร้ายปั่นจักรยานมาในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งดื่มสุรากันด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจเองก็ไปพบศพ2ศพนะครับถูกมัดมือไพ่หลังแล้วก็ยังถูกของมีคมนะครับถูกแทงตามร่างกายแล้วก็ถูกพันธนาการอย่างโหดเหี้ยมนะครับมีการปิดตาแล้วก็มัดมือไพ่หลังนะครับโดยศพที่พบนะครับคือศพของนายสุพรโคกรานอายุ25ปีไปพบใต้ทางด่วนโทเวย่านรังสิตตามร่างกายก็ถูกตีด้วยของแข็งยาวประมาณ10เซนติเมตรส่วนที่ลำคอนะครับถูกแทงด้วยของมีคมความยาวประมาณ10เซนติเมตรมือทั้งสองข้างก็ถูกมัดด้วยสายไฟส่วนที่กำแพงทางด่วนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ไปพบศพก็มีคราบเลือดนี่กระเด็นตามกำแพงเต็มไปหมดครับค่ะส่วนศพของผู้หญิงนะคะชื่อนางสาวสุภาพันธ์คงอยู่ดีอายุ38ปีถูกโยนทิ้งน้ำตรงหน้าสถาบันธัญรักษ์ค่ะถูกมัดมือมีรอยมีดแทง3แผลสภาพศพมีบาดแผลถูกของมีคมแทงตามลำตัวศีรษะใบหน้าหลายแผลใช้ผ้าปิดตามัดมือไพร่หลังนะคะแล้วก็โยนศพทิ้งน้ำทั้งสองคนค่ะอย่างที่บอกไปก็คือเป็นคนเร่ร่อนหาเก็บของเก่าขายเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งปมการเสียชีวิตไว้สองประเด็นนะคะอย่างแรกก็คือคนร้ายกับผู้ตายซึ่งเป็นผู้ชายกินเหล้ากันเนี้ยนะคะก็น่าจะกินเหล้าแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันสองคือผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงน่าจะถูกคนร้ายพยายามข่มขืนแต่ฝั่งของผู้ตายที่เป็นผู้ชายไม่ยอมเลยถูกคนร้ายฆ่าอย่างทารุณค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าสองศพที่เจอคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันแล้วก็เน้นย้ำฝากถึงประชาชนที่เห็นคนในภาพตรงกล้องวงจรปิดนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันทีค่ะคาดว่าคนร้ายน่าจะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนั่นแหละค่ะครับอันนี้เองก็อย่างที่เห็นก็เป็นภาพชายต้องสงสัยนะครับที่น่าจะเป็นคนลงมือก่อเหตุนะครับหากใครพบเห็นชายคนนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ